วัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมโดยอาจารย์สมชายเกียรติภารดรค่ะวันนี้วันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษอาทิตย์ต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัวให้ช่วยกันใช้จ่ายอย่างประหยัดจันทร์มาตรการที่รัฐช่วยเหลือทำให้ภาระเรื่องเงินผ่อนคลายลงอังคารมีโชคลาภจากการเข้าพบผู้ใหญ่ได้รับข่าวดีเรื่องงานพุธระวังกระเป๋าสตางค์สูญหายซื้อของออนไลน์อาจทำให้ผิดหวังพฤหัสบดีระวังชีวิตพังเพราะลงทุนเกินตัวศุกร์จะให้ทำยังไงในเมื่อไม่ได้เงิน 5,000 บาทจากรัฐบาลส่วนเสาร์ได้เจ้านายดีต้องทำงานเต็มที่มีลูกน้องเก่งต้องให้โอกาสท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษติดต่อเรื่องงานระวังผิดพลาดเอกสารสัญญาสูญหายข้อความตกหล่นไม่ครบถ้วนเจรจาเรื่องเงินมีโอกาสล้มเหลวสูงการเงินใช้จ่ายหมุนเวียนดีแต่ยังต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัวให้ช่วยกันประหยัดนะคะความห่วงใยกันและกันเป็นคำตอบแทนความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ได้ดีที่สุดค่ะสีฟ้าเสริมดวงชะตาเลข8เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษคนที่ทำงานออฟฟิศและ work from home จะได้ทำงานในสิ่งที่ตนไม่ถนัดแต่ผลงานยังออกมาดีคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปการเงินเริ่มดีขึ้นมาตรการที่รัฐช่วยเหลือทำให้ภาระการเงินผ่อนคลายลงค่ะพูดคุยกับเพื่อนฝูงจะมีโชคลาภให้เห็นคนโสดอย่าล้อเล่นกับความรักนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องทุกข์ใจตามมาสีชมพูเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษหลายคนได้รับข่าวดีเรื่องงานเจ้านายเรียกกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากที่ทนอยู่บ้านนานหลายวันสถานะการเงินยังขึ้นๆลงๆขาดความแน่นอนต้องการแค่พอใช้ไม่ต้องมีเหลือเก็บก็ได้ค่ะในช่วงนี้มีโชคลาภจากการเดินทางเข้าพบผู้ใหญ่คนโสดทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักระวังจะตกหลุมรักเขาซะเองนะคะสีม่วงเสริมดวงชะตาเลข4เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 12:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาให้โทษมากกว่าคุณการตัดสินใจเรื่องงานต้องรอบคอบเป็นพิเศษใครมีปัญหาเรื่องเงินให้ปรึกษาคนใกล้ตัวนะคะคิดเองทำเองระวังเสียทรัพย์และอาจจะมีคดีความตามมาค่ะระวังกระเป๋าสูญหายซื้อของออนไลน์จะทำให้ผิดหวังการเงินถือคตินะคะมีน้อยก็ใช้น้อยด้านความรักก็ขาดสีสันหลายคนยังพอใจกับสถานะโสดของตัวเองค่ะสีขาวเสริมดวงชะตาเลข6เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษผู้ใหญ่เจ้านายพร้อมผลักดันให้มีตำแหน่งใหม่อยู่ที่ว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีจะทนรับแรงกดดันได้มากแค่ไหนเรื่องการเงินต้องรอบคอบนะคะเสี่ยงโชคตามเพื่อนมีโอกาสเสียหายขาดทุนค่ะคนทำธุรกิจระวังชีวิตพังหากลงทุนเกินตัวความรักบอกเลยค่ะว่าน่าอิจฉามากคนโสดเห็นแล้วอยากมีแฟนมั่งจังเลยสีเหลืองเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 19:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษพอกันเรื่องงานไร้ปัญหาผลงานเข้าตาผู้ใหญ่เจ้านายแน่นอนว่าจะมีพวกขี้ฉาคอยจ้องขัดขาอยู่อย่าได้ประมาทนะคะไม่เช่นนั้นจะมีแผลเต็มตัวเรื่องเงินต้องพึ่งพาคนใกล้ตัวจะให้ทำยังไงในเมื่อไม่ได้เงินชดเชย 5,000 บาทคนมีคู่แล้วความรักสดใสฟุ้งฟิ้งนะคะส่วนคนโสดยังต้องพยายามต่อไปค่ะสีแดงเสริมดวงชะตาเลข2เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 18:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์โดยรวมดวงชะตาให้คุณเรื่องงานต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างสมัยนี้เก่งคนเดียวจะเอาตัวไม่รอดได้เจ้านายดีต้องทำงานเต็มที่มีลูกน้องเก่งต้องให้โอกาสค่ะเรื่องเงินยังควบคุมการใช้จ่ายได้ดีแต่จะให้มีเหลือเก็บไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้สาววันเสาร์ฮอตเป็นพิเศษนะคะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาทอดไมตรีหลายคน
สีส้มเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงปังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง YouTube Facebook มติชนออนไลน์ Instagram มติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ